ขนาดปากกระป๋องครับทอดไข่ดาวก่อนครับทอดไข่ดาวเสร็จแล้วไข่ดาว2ฟองครับผมใส่ลงเตาถ่านครับมื้อนี้ก็พริกกระเทียมตำไว้ครับใส่เลยหลังจากทอดไข่ดาวเสร็จครั้งแรกครับกับขนาดปากกระป๋องเคยผัดจะเฮียต้องไปแห้งๆครับผัดขนาดแล้วเขาเซฟต่อต่อปื้นต่อทานครับต้องเติมเย็นขนาดที่เตรียมไว้ลงไปครับล่างสะอาดแล้วธรรมดาต้องไฟแรงๆตอกแก๊สแรงๆครับแต่ในห้องครัวบ้านๆแบบนี้ครับผัดให้ขนาดมันสลดก่อนครับให้สุกก่อนเย็นๆครับไม่ใจร้อนเป็นพริกก่อนครับปริมาณพริกทานครับผมเสร็จหอมๆติดทานปลากระป๋องใส่เป็นปลากระป๋องครับปลาซาดินซาดินในซอสมะเขือเทศใส่ปองเดียวพ่อครับปรุงรสก้อนก็ได้ครับแต่ว่าผัดแบบนี้นะครับพอไฟเฮาบ่แห้งค่อยๆผัดเล่นไปธรรมดาต้องไฟแห้งๆจะได้กรอบหวานขนาดสิบ่เป็นสีดำสีขำครับมันสิสีเขียวตลอดเลยใส่ลงไปเลยครับได้2ตัวปองจักหวานแม่ปลากระป๋องเคยซื้อบ่แม่ซื้อมาเมื่อกี้บ่รู้จักราคาเขาเจ้าคิด9บาทครับของละ20บาทครับคลุกเลยครับปรุงรสก็จะปรุงจัดครับเพราะว่ามันความเค็มจากปลากระป๋องจักหน่อยแล้วปรุงรสครับที่นี่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมครับมันหอยใส่เต้าเจี๊ยวลงไปนิดนึงครับมันหอมกินหอมของกินของเต้าเจี๊ยวนิดเดียวครับผมผงชูรสตามใจมากครับชูรสผงปรุงรสครับเด็ดนัวขาดอะไรคือน้ำตาลครับผมขาดหวานน้ำตาลนิดนึงเสร็จเรียบร้อยครับผม
นูง่ายครับเมนูน้ำด่างใส่แต่น้ำตาลน้ำซอสหอยน้ำปลาแค่นี้แล้วแล้วพอปักป้องนี่รสชาติไม่ตุ๋อยู่แล้วนี่เป็นชิ้นชิ้นเลยถามเขาอยากให้มันแตกเขาก็ยีบีออกไปเดี๋ยวชิ้นหนึ่งสิจงไปโชว์ชิ้นหนึ่งสินั่นอีกชิ้นบีมันละเอียดนี่ครับปักป้องกินดิบก็ยังกินนะครับอีสานเนาะแค่นี้มันก็แซ่บแล้วครับผมครับวันนี้กินข้าวกับข้าวปั้นครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคะน้าปลากระป๋องไข่ดาวสองฟองครับผมนัดสดกันกับข้างๆกับข้าวปั้นเด้อซิมนะครับมีซอสพริกครับผมถ้าเขาเป็นข้าวเหนียวแบบข้าวอีสานครับข้าวเจ้าแบบอีสานปลูกเองบางพันอยู่นั่นก็เลยบอกเป็นควายเป็นเม็ดทุกอย่างครับขอบมากเอาไว้ทุกอย่างครับใส่ซอสพริกสักหน่อยเสียบลองมึงครับเมนูนี้ง่ายประโยชน์หลายครับปองละ20 บาทพนากรรมละ5 บาท10 บาทว่ากันไปครับแล้วเริ่มมองได้หลายเรือครับผมมากินพริกกระเทียมจิ้มเนื้อปลากระป๋องครับปกติปลากระป๋องก็แซ่บอยู่แล้วครับแบบคนละแบบก็หมูครับจับไปแม่แล้วจับเนี่ยครับไข่ดาวจ่ายผมหนึ่งมักใส่ซอสผิดครับแบบ
พริกแห้งเด็ดกับถือผิดผิดกระเทียมแมงแสบครับอ่ะแป๊บนึงกินแบบแป๊บนึงกินเป็นเรื่องใหญ่ให้ดาวไปชุดไทยแพงไปครับแพงไปเจ้าแม่เอาแล้วเสียพันแม่มักเขาแบบนี้ครับเขาแบบพื้นบ้านที่ฉันกับเจ้าอยู่กับสีอ่อนที่พวกคอยเป็นเม็ดกลับมาครับเมนูนี้ร้องให้กินบ้างครับมาครับผมเก็บไม้กินหนาครับ